ว่าช่วงนี้แบบปีนี้พรีเซนเตอร์ของตัวติดเลยใช่ไหมครับเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นแบบว่าคือในปีนี้คือแบบเยอะที่เคยทำมาหรือว่าไม่จริงๆชมก็ไม่ได้นับนะมันก็มันก็มีทั้งเจ้าที่เราก็ยังทำงานด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางเจ้าก็เข้ามาใหม่บางเจ้าก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยมันก็บ้างไปเรื่องปกติเรียกว่ากลับมาทวงตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อ๋อไม่ได้ทวงไม่ได้อะไรหรอกจริงๆชมก็จริงๆยุคนี้มันก็เป็นยุคของดารากับงานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติก็ทุกๆคนก็มีเฉลี่ยกันไปตัวแม่อยู่เหมือนเดิมอะไรนะคะยังไม่แม่เดี๋ยวท้องเมื่อไหร่จะบอกแม่นะจ๊ะแต่หลายคนก็โยงไปอีกแล้วครับน้องสาวใหม่ดาวิกาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะมีติดต่อมาอะไรประมาณนั้นด้วยติดต่อใครบ้างนี่ชมไม่ทราบจริงไม่ซีเรียสหนูพี่ไม่ซีเรียสเป็นเรื่องธรรมดาของวงการพี่ชมครับอย่างล่าสุดขึ้นปกแล้วจะออกใกล้ๆกันคนที่แคร์ประชาชนคนดีกว่าดราม่าจะดีค่ะเอาที่สบายใจเลยนะแต่เห็นยังครับที่คนจับมาชนในภาพอะไรเงี้ยเอามาเป็นดราม่ายังไม่เห็นเลยมันจะเป็นเพราะจังหวะที่ออกพร้อมกันอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบกันก็มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่หลายคนบอกว่าพี่ชมขึ้นหัวใหญ่กว่าในตอนที่แบบว่าเป็นของนักพิมพ์เดียวกันโหมันแล้วแต่จะมองอะค่ะมันก็วินเวียนกันไปอย่างเงี้ยแหละค่ะก็วงการบันเทิงเราดารามันก็มีอยู่เท่านี้หนังสือมันก็มีอยู่เท่านี้ถูกไหมฮะมันก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเกิดบทเพลงยุคอึดอัดยุคเบื่อเนี่ยคุณโยงเรื่องที่เอาทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะไม่อึดอัดเลยอะเพราะว่าไม่ได้พูดว่ายังไงดีไม่ได้รับรู้อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะก็ทำงานของเราไปตัวจะมีหน้าที่ถ่ายแต่ว่าตัวเราไม่รู้จริงไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนว่าจะต้องวางแผนพร้อมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างอันนี้มันก็อย่างที่ถ้าเห็นเซตก็จะรู้ว่ามันก็คือเซตเนี่ยเซตเนี้ยเซตผ้าอะไรเนี้ยเซตเป็นของทางดาวนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คงเป็นช่วงที่ลูกค้าก็วางไว้แล้วว่าจะให้ออกพร้อมๆกับโปรดักต์พร้อมๆกับหนังกับไวรัลอะไรเงี้ยครับครับแต่อีกเรื่องนึงครับเรื่องดราม่ากระโดดเชือกของทางการอ๋อค่ะโฟกัสที่กางเกงครับเราเห็นที่คนแบบก็เห็นมีออกทีวีด้วยนะมีออกช่องอะไรไม่รู้แต่หลายคนบอกว่ากางเกงที่เราใส่มันดูบางไปที่คนจับผิดนะครับในคอมเมนต์มันก็คือกางเกงออกกำลังกายอ่ะเออก็จริงๆถ้าคนจะคิดนะใส่ชุดอะไรก็คิดได้แต่มันก็เซฟของเราเพราะว่าชมก็ใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายเพราะว่าชมไม่ได้ใช้อะไรผิดวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่ได้สำหรับแฟนคลับเราก็ค่อนข้างที่แบบเข้าข้างเราเวลาคนที่แบบว่าทำผิดแต่ว่ามันก็เป็นชุดออกกำลังกายที่ผู้ชมดูได้ก็ใช่แต่ก็เหมือนกับคนไปทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยช่วยชมอยู่ยิมชมก็ออกกำลังกายคือมันคุ้นช่องขนาดนี้แต่มันระมัดระวังมากที่เวลาไปใส่ต้องดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นชมว่าก็เอาให้มันพอดีอะเนาะให้เราแบบรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราซีเรียสแล้วจะเสียชีวิตซีเรียสถ้าซีเรียสก็ลบไปแล้วจากตอนนี้เวลาเราจะลบเราจะดูมากขึ้นไหมว่าคิดดราม่านำคนอื่นไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแทนไม่ต้องดูดราม่าเราจิตใจคนนี่มันยากแท้อย่างสุดจริงนะทุกวันเราก็จะมีดราม่าอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะชมว่าก็เอาทางสายกลางเอาให้แบบว่าอยู่สบายสบายอย่าให้มันต้องสูญเสียความเป็นตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นหรือได้ว่าอะไรพวกนี้ชมไม่เห็นไม่ได้พูดอะไรมันเกี่ยวไหมครับที่แบบว่าพอเจอประเด็นดราม่าแล้วกระโดดเชือกแล้วคนหลังที่ชมก็เลยขึ้นเป็นแบบภาพออกกำลังกายที่เป็นแบบสีดำอย่างเดียวขาวดำตลอดขาวดำนี่คือเป็นแคมเปญจากทาง Adidas ค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นดราม่าใช่ใช่ละครนะคะงานแสดงหลายคนติดอยู่แล้วค่ะก็ถ่ายอยู่ค่ะยังก็ยังคงเดินหน้าถ่ายต่อไปนะคะคิวเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็จบเลยเพราะว่าเตรียมละครก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ลองดูคิวถึงเมื่อไหร่คะที่จะติดต่อ
จริงๆแล้วชมก็อยากให้มันเปิดภายในสิ้นเดือนกันยาเนี้ยค่ะจริงเท่าที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนที่ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแต่ว่าดูแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติของละครที่มันก็ต้องมีเรื่องล่าช้าเรื่องอะไรเงี้ยเลยคิวที่เราวางไว้ก็คงเลยนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ดำก็ขอบคุณนะครับพี่ดำตั้งมืออะไรเงี้ยตามสบายพี่ดำประหมดใช่ไหมพี่ดำเหมือนแม่เหมือนพี่ดำไหมพี่ดำประหมดใช่ไหมครับก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีก็จะหรือบางทีอย่างคุณแม่อะไรเงี้ยก็วันไหนว่างไม่ไปถ่ายละครหรออะไรเงี้ยก็อยากให้เสร็จเลยวันอยากให้ไปถ่ายให้เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีน้องเดียวเลยค่ะโดนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแต่ตัวยาโดนจริงๆผมก็ไม่ได้แบบอะไรที่แปลกประหลาดมากอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างอยากจะคือผมรู้แหละว่าทุกคนหวังดีแล้วก็มีคนที่แบบอยากจะยื่นแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ชมเยอะมากแบบเป็นอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ด้วยความเคารพของทุกคนชมแบบขอศึกษาเองอะไรเงี้ยแล้วก็ขอแบบว่าแบบอยากแบบอ่านเยอะๆรีวิวเยอะๆอะไรเงี้ยก็ค่อยเลือกแต่ว่าตอนนี้ก็เบสิกพื้นฐานเลยก็มีเริ่มอัดโปรเจกต์อะไรเงี้ยบ้างแล้วอย่างแม่พี่น้องนี่เหมือนแบบว่าบำรุงอย่างดีคุณภาพเกรดเองก็เขาก็มีบ้างอะค่ะว่าแบบอยากเอาอันนั้นอันนี้มาให้อะไรเงี้ยบอกว่าแม่ไม่เป็นไรตอนนี้หนูก็แบบดูแลอยู่แอบคิดไปลูกหน้าว่าจะเป็นคุณแม่ของเราไหมคะหมายถึงว่าถึงจะตั้งรถแต่ก็ยังออกกำลังกายอยู่อะไรแน่นอนค่ะเพื่อขาเรามีมาด้วยก็จริงๆก็เราก็คุยกับเทรนเนอร์คุยกับอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องไม่ทิ้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปต่อนะจนวันคลอดอ่ะจ้าพี่น้อง